ค่ะขาขวาค่ะนำมาพาดที่ต้นขาซ้ายพาดเข้ามาสูงๆเลยนะคะใครที่เท้าจะหลุดนะเราสามารถที่จะใช้หมอนนะคะรองไว้ใต้เข่าได้เห็นไหมคราวนี้ไม่หลุดแล้วนะคะเอาผ้าหรือเอาเชือกนะคะคล้องฝ่าเท้าคล้องฝ่าเท้านะและอ้อมไปทางด้านหลังเห็นไหมมือขวาเอาไปจับเอามือขวาจับแทนจับตรงปลายสุดของผ้าจับได้ไหมจากนั้นหายใจเข้ายืดแขนยาวกระดกฝ่าเท้าไว้หายใจออกค่อยๆพับตัวลงนะคะมือจับที่ข้างฝ่าเท้าค่ะงอข้อศอกไปทางข้างพับตัวลงนะคะคนที่ตึงมากๆไม่สามารถจับผ้าได้มีออปชั่นให้นะแล้วก็พับตัวไปทางด้านหน้าแทนจะใช้เชือกนะคะหรือใช้ผ้าเนี่ยคล้องฝ่าเท้าแล้วก็พับมาแบบนี้ก็ได้นะคะความหนักของฝ่าเท้าขวาที่กดลงมาที่กล้ามเนื้อต้นขาซ้ายทำให้ยืดกล้ามเนื้อ TFL นะคะกล้ามเนื้อแบบสามเหลี่ยมเล็กๆเองอ่ะข้างๆกรุ๊ปมีเดียของเรานะคะคราวนี้ปกติเขาไม่ค่อยถูกยืดหรอกนะคะเพราะเราเผลอยักสะโพกตลอดเลยนะคะเวลาที่เราวางหลังฝ่าเท้าลงเนี่ยมันจะไปคลึงกล้ามเนื้อหน้าขาของเราเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขาคอร์ดิเซปให้มันขยายขึ้นพอเราพับตัวลงแรงเวทของร่างกายเรามันก็จะไปยืดกล้ามเนื้อข้างๆเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคนที่กล้ามเนื้อน่องตึงก็จะได้ยืดน่องด้วยคนที่กล้ามเนื้อข้างสะโพกตึงก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อข้างสะโพกยืดเส้น NITB หรือ IT band ด้วยนะคะอยู่ในท่านะคะประมาณ5ถึงลมหายใจท่านี้อิ๋มบอกเลยเป็นความลับของอิ๋มว่าอิ๋มชอบยืดเป็นประจำเลยถึงแม้ว่าอิ๋มจะยืดได้ดีอิ๋มก็ยืดท่านี้ทุกวันนะคะอ่ะอีกข้างหนึ่งนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะอยู่ในท่า5ถึง8ลมหายใจนะคะขาซ้ายค่ะวางไว้ท่าที่ต้นขาเลยเหน็บขึ้นมาสูงๆนะจ๊ะเดี๋ยวหลุดนะคะใครที่เข่าจะหลุดนะคะเอาหมอนนะคะรองไว้เพราะว่าบางทีมันจะมีสเปซเยอะเลยนะทำให้ฐานมันโค้งก้นลอยนั่นเองนะคะอิ่มต้องการให้ฐานที่เป็นซิทโบนของเราถ้านั่งฐานก็คือการนั่งนะคะอยากให้สัมผัสแนบชิดกับพื้นมากที่สุดค่ะจากนั้นนะ2ออปชันนะคะเลือกออปชันของตัวเองเราเลือกได้เห็นไหมโอ้เราดูแบบเห็นไหมทุกอย่างในชีวิตเราอะเราสามารถเลือกได้นะคะแค่ต้องเลือกนั่นเองแบบปรัชญาอันนี้เราเอามือซ้ายจับเชือกไปทางด้านหลังนะหายใจเข้ายืดแขนยาวนะคะหายใจออกค่อยๆพับตัวลงนะคะจับที่ข้างฝ่าเท้าค่ะคนที่ข้างแข้งตึงมากๆเลยนะคะก็พยายามต้านไว้สู้ๆนะคะตึงนิดนึงหายใจยาวๆเดี๋ยวจะดีเองค่ะเราใช้ขาเดินทุกวันนะคะอย่าลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรายืดมันก็ต้องตึงต้องเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาช่วงแรกๆเจ็บค่ะแต่เรารู้ว่ามันดีกับเราไงเราก็ต้องทำต่อไปแล้วสุดท้ายนะคะเราจะมีร่างกายที่ดีและอ่อนยาวนะร่างกายเราจะไม่เสื่อมวัยนะคะถ้าใครที่แบบไม่สามารถแบบจับเชือกได้นะไม่สามารถที่จะอ้อมมือมาจับเท้าได้นะก็ใช้เป็นผ้าแผ่นนะคะแล้วก็ค่อยๆงอข้อศอกไปทางด้านข้างเวลาที่เราพับตัวเนี่ยเน้นอีกครั้งหนึ่งนะคะพยายามยืดคางยาวๆนะเราจะไม่พยายามดึงนะเพราะว่าหลังค่อมนะคะเวลาที่หลังค่อมเนี่ยแล้วเราพยายามงอข้อศอกเพื่อดึงเนี่ยมันจะไปกระชากลัมบ้าสปายก็คือหลังล่างของเราทำให้เจ็บหลังนะไม่อยากให้ปวดหลังนะคะอยากให้ยืดขาอยากให้เจ็บขาแทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติปวดหลังแปลว่าทำผิดนะคะทำใหม่นะคะก็แค่พยายามฟิลนะเหมือนเรายืดคางแล้วก็ค่อยๆพับตัวลงนะคะฟิลเหมือนจะเอาคางของเราอ่ะไปเกี่ยวนิ้วโป้งเท้าวันนึงที่เราพับได้ดีนะคะหน้าผากของเราจะแตกกับนิ้วโป้งเท้าพอดีเลยนะคะก็ค้างไว้อยู่ในท่า5ถึง8ลมหายใจเช่นกันนะคะเมื่อครบแล้วนะคะเราก็จะทำท่าที่อิ๋มชอบสอนประจำนะคะอิ๋มจะสอนท่าที่แบบเน้นๆนิดนึงนะคะ